สวัสดีครับพบกับตองนี้เอ็กชัตเตอร์นะครับเรามาดูช้างป่ากันต่อครับตอนนี้เราเจอโขลงช้างที่มีกันอยู่5ตัวนะครับมีตัวแม่พังสาดดินใส่ตัวเองนะครับเป็นการปกป้องผิวจากพวกแมลงต่างๆนะครับแต่ตัวเด่นของเราวันนี้คือเจ้าหนุ่มน้อยที่มีงานั้นนะครับนี่ฮะกำลังเดินออกมาฮะกำลังเดินไปหาสาวสวยที่อยู่ด้านหน้าเรากรอเทปดูหลายรอบนะครับเรารู้สึกว่าเขาจะกระลิ้มกระเลียกับสาวเจ้าตัวนี้อย่างมากนะครับดูนะครับเขามาจูจีจูจีฮะดูรักใคร่ชอบพอกันดีนะฮะมีอีกหนึ่งตัวฮะทางขวามือฮะกำลังออกมาจากป่าฮะแล้วก็มีตัวน้องมาด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับตอนที่เขาออกมาเราดูไม่ชัดนะฮะแต่น่าจะเป็นลูกของเจ้าที่ออกมาใหม่นะครับนี่ครับดูกิริยาท่าทางของเจ้าหนุ่มน้อยนี่นะครับดูเหมือนเขาจะมีความพึงพอใจมากฮะที่วันนี้เขาได้เป็นที่ยอมรับของสาวสวยนะครับเดินนำหน้าอย่างดีฮะหน้าที่นี้คงอีกไม่นานนะครับเมื่อเขาโตกว่านี้อาจจะเป็นปีหน้าฮะอาจจะถูกขับไล่ออกจากโขลงเพราะช้างป่าเพศเมียเท่านั้นนะครับที่จะอยู่ในโขลงตัวผู้เมื่อโตเต็มวัยจะถูกขับไล่ออกไปนะครับนี่ดูเหมือนเขาเจออะไรสักอย่างนะครับที่บอกให้สาวเจ้ามาลองชิมดูนะครับนี่ทั้งสาวเจ้าทั้งตัวเต็มวัยก็มารุมมาตุ้มตรงจุดนั้นนะครับเดี๋ยวเราดูชัดๆว่าเขาเจออะไรอาจจะเป็นดินที่มีเกลือนะครับเพราะจมูกของช้างค่อนข้างจะดีฮะตอนนี้พ่อหนุ่มน้อยของเราทำหน้าที่ของผู้นำกลุ่มฮะและเป็นผู้ชี้เป้าแหล่งอาหารถือว่าเป็นบทบาทผู้นำที่ดีทีเดียวเราเคยพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับว่าช้างที่มีงาแบบนี้หรือช้างพายจะอยู่จะโขงกับโขงได้ไม่นานนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการผสมพันธุ์กันเองระหว่างครอบครัวนะครับดูอย่างที่เราเห็นในคลิปนี้ก็จะเห็นว่าเขาค่อนข้างจะแอบมองสาวสวยอยู่ไม่ห่างนะครับดูเหมือนพฤติกรรมที่เขาแสดงออกอยากจะบอกว่ารักน้องอะไรประมาณนั้นนะครับเราก็พยายามถ่ายเขาไปเรื่อยๆนะครับช้างป่ากับทุ่งหญ้าในยามเย็นก็มีความสวยงามแบบนี้ฮะทุ่งหญ้าแห่งนี้มีโอกาสที่จะเจอช้างป่าบ่อยครั้งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่โชคที่จะเอื้ออำนวยด้วยนะครับเจ้าหนุ่มน้อยเราเป็นผู้นำกลุ่มต้องเรียกว่าชั่วคราวนะครับอีกไม่นานคงต้องไปอยู่เดียวดายฮะทำหน้าที่วันนี้ให้ดีที่สุดแล้ววันหน้าเขาอาจจะกลับมาหาโขงนี้ในฐานะผู้แปลกหน้าเราพยายามถ่ายเขาไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเขารับเข้าไปในแนวไม้หวังว่าเราจะเจอเจ้าหนุ่มอีกครั้งหนึ่งเมื่อเขาโตเต็มที่นะครับวันนั้นเขาอาจจะเป็น
ที่ใหญ่แห่งพื้นป่าดงพญาเย็นแห่งนี้ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ